มาเที่ยวบ้านนะคะคุณผู้ชมนครพนมนะคะแต่มานะลิ้นจี่ยังไม่สุกนะคะลิ้นจี่เพิ่งจะออกลูกอันนี้ลิ้นจี่พันนพ.1นะคะคาดว่าน่าจะประมาณมีนาน่าจะสุกอันนั้นแตกดกมากเลยลูกใหญ่แล้วเนี่ยดกมากเลยนะกิ่งจะหักละพันนอพอหนึ่งจ้ะคุณป้าค่ะเรามาบ้านที่นครพนมนะคะนี่ค่ะไปพาชมสวนลิ้นจี่นะคะปลูกไว้เนี่ยตลอดแนวของที่พักนะไม่ใช่ของคุณป้านะคุณป้ามาเนี่ยคุณป้ามาพักรีสอร์ทนะคะนี่ค่ะรีสอร์ทนี้เขาก็มีต้นไม้หลายอย่างนะคะเขาทำพุทราด้วยพุทรา3รสเห็นไหมที่อยู่บนมุ้งนั่นนะแต่ว่ามันป้าว่าจะมาชมแหละแต่ว่ามันติดโควิดมันมาไม่ได้นี่เขาเก็บผลผลิตหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแต่ต้นเปล่าๆก็เลยชมแต่ลิ้นจี่ให้ดูเห็นไหมกิ่งแทบจะหักแต่ละกิ่งโอ้โหคุณป้าก็สนใจเนี่ยจะมาทำสวนจะปลูกประมาณว่าลิ้นจี่มั่งแต่จะป้าจะไม่ได้ปลูกพืชเชิงเดี่ยวไงป้าจะปลูกอย่างละ5ต้น10ต้นลิ้นจี่ทุเรียนมะม่วงนะคะแล้วก็แอปเปิ้ลด้วยที่ไปดูไว้อะค่ะสั่งพันธุ์กับผอ.ที่อบต.ศรีสงครามนะคะเอาไว้ปลูกไว้ให้ได้ชมในสวนสัก 4-5 ต้นนี่ก็อีกต้นหนึ่งอันนี้ลูกใหญ่แล้วเห็นไหมแมลงผู้พึ่งเบียร์เพียบเลยชันโลงผสมเกสรคุณชมเห็นปะนะลูกใหญ่ๆข้างหน้านี่ก็มีลูกใหญ่ๆเลยไม่กี่วันก็สุกให้ได้กินแล้วเนี่ยลิ้นจี่ลิ้นจี่ลิ้นจี่พันนครพนมพันนพ.1นะคะเดี๋ยวคุณป้าจะไปหากิ่งพันอยู่นะคะสวยไหมดกเนาะต้นเตี้ยๆเองเนี่ยค่ะไปเที่ยวกับคุณป้าชอบไหมคะชอบไปเที่ยวคุณป้าก็ชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้คุณป้าด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปตอบต่อไปคลิปดีๆที่คุณป้าพาไปเที่ยวนะคะนี่ค่ะโอ้คุณป้าตะออนค่ะมีหลายต้นมากเลยเนี่ยแล้วมันก็ดกนะคะดกทุกต้นในต้นนั้นก็ดกเห็นไหมเนี่ยต้นนี้ดิ้งลูกใหญ่ลูกเยอะมากลิ้นจี่พันนครพนมลูกดกเยอะมากจริงๆเนี่ยพันนครพนมนะจ๊ะจนจะเลี่ยดินละกิ่งจะหักละอ
ปลูกต้นไม้นะถ้าเห็นผลผลิตแบบนี้เนาะเราก็จะมีความสุขนะคะชื่นใจนะคะป้าสะออนสะออนหลายแต่ละพวงชอบกินนะลิ้นจี่แต่เคยกินแต่จักรพรรดิหงหวยอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยกินพันนพหนึ่งนี่เลยนะคะมาก็ไม่ใช่ฤดูมันนี่กระดกต้นนี้กระดกชอบคลิปคุณป้านะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณป้าในการทำคลิปดีๆต่อไปนะคะคอมเมนต์พูดคุยกับคุณป้าได้นะคะอันนี้ออกทีหลังมั้งลูกยังเล็กอยู่เลยต้นนี้มันจะออกช้าแต่มันดกมากโคนสุดยอดเลยเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหต้องหาไปปลูกแล้วเนี่ยสัก10ต้นในสวนของคุณป้าขาเลาะนะคะแต่มันลำบากไงคุณป้าอยู่ทางนู้นปลูกไว้ก็รั้วไม่ดีรั้วก็วัวควายฟ้าพังหมดคนแถวบ้านคุณป้าชอบเอาควายเอาวัวเข้าไปเลี้ยงในที่คุณป้าปลูกผักหวานปลูกยางนาไว้50ต้นควายย่ำตายหมดเลยช้ำใจมากนี่จะปลูกอะไรดีไอ้ขั้นจะมาอยู่ทางนี้ก็คิดถึงทางโน้นนะคะคุณผู้ชมขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ